รู้ช้าไปเพียงแค่ถึงชาคุณจะไม่ได้เห็นหนูและแมงมุมในบ้านอีกเลยเมื่อบ้านของคุณมีรูและรอยแตกตามพื้นหรือกำแพงจะเป็นโอกาสของเหล่าบรรดาหนูเข้ามาพักอาศัยโดยปกติหนูมักจะสร้างรังในที่ที่คุณไม่รู้หากคุณไม่คอยสังเกตเหล่าบรรดาหนูที่คอยตามรังควานในบ้านของคุณอาจส่งผลต่อสุขภาพมากมายค่ะอาหารของพวกมันมักเป็นเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นเพื่อป้องกันการบุกรุกของพวกมันคุณควรมั่นใจว่าบ้านคุณปลอดรอยแตกและรูตามกำแพงหรือพื้นให้คอยหมั่นตรวจสถานที่ที่พวกมันอาจเข้าไปอาศัยอยู่ได้รวมถึงคอยทำความสะอาดแหล่งอาหารของพวกมันด้วยค่ะชาแปปเปอร์มินต์กำจัดหนูคุณสามารถกำจัดหนูในบ้านได้ด้วยวิธีง่ายๆและได้ผลชะงัดโดยใช้ชาแปปเปอร์มินต์ชาชนิดนี้ทำมาจากเมนทาไพเพอริต้าซึ่งทางพฤกษศาสตร์ของพืชตระกูลแปปเปอร์มินต์ชาแปปเปอร์มินต์หรืออีกชื่อที่เราคุ้นชินคือชามินต์ซึ่งเป็นส่วนผสมของใบสเปียร์มินต์และใบแปปเปอร์มินต์ชาชนิดนี้ปราศจากคาเฟอีนสิ่งที่คุณจะใช้กำจัดหนูให้ออกจากบ้านคุณคือเมื่อดื่มชาแปปเปอร์มินต์เสร็จยังไม่ต้องทิ้งถุงชาให้เก็บถุงชาที่ใช้แล้วไว้ตามห้องนอนหรือที่ที่คุณรู้สึกได้ว่าจะเจอเหล่าบรรดาหนูซึ่งหากใช้เพียงถุงเดียวจะไม่สามารถต่อกรพวกมันได้ต้องใช้ถึง3ถุงต่อ1จุดถึงจะเพียงพอค่ะกลิ่นจากถุงชาจะสามารถขับไล่หนูรวมถึงกำจัดแมงมุมไปจากบ้านของคุณได้ในที่สุดและเพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ต่างๆต้องหมั่นสังเกตตรวจรูและรอยแตกต่างๆในบ้านของคุณค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ